สวัสดีครับวันก่อนผมก็ได้อ่านข่าวของประเทศไทยนะครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับทานปลาทูแล้วก็มีอาการลิ้นชานะครับผื่นแพ้ตามตัวแดงหน้าบวมนะครับแล้วก็สงสัยว่าแพ้สารฟอร์มาลินซึ่งอยู่ในปลานะครับผมอ่านข่าวนี้แล้วก็รู้สึกเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่นะครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรกันแน่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราฟังเรื่องนี้กันเลยนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยผมก็ได้รับการสั่งสอนเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตแพทย์แล้วนะครับก็รู้จักโรคนี้ดีนะครับมันไม่ใช่แพ้ฟอร์มาลินนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เห็นที่ข่าวที่กระบี่นะครับบอกว่าเอาปลาทูที่ซื้อมาประมาณสัก5-6วันได้แล้วนะครับก็ล้างทำความสะอาดเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็เอามานึ่งกินนะครับรู้สึกว่านึ่งไปสักพักกินไปตัวหนึ่งเนี่ยรู้สึกมันลิ้นชามันคันๆในปากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วรู้สึกว่ากินต่อแล้วก็ไปนอนพักนะฮะหลังจากนั้นตื่นมาเนี่ยก็คือตัวแดงทั้งตัวนะครับมึนหัวตาลายไปเลยนะครับก็เอาไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ส่งตรวจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแพ้สารฟอร์มาลีนอะไรหรือเปล่านะครับคือจริงๆเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนว่าอาการทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันเป็นอาการที่ชัดเจนมากของโรคนึงนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นภาษาทางการแพทย์เรียกว่า Stromboid Poisoning นะครับ Stromboid เนี่ยก็คือเป็นปลาชนิดหนึ่งละกันนะครับจริงๆเนี่ยโรคนี้เกิดจากปลาแล้วก็ได้แต่ Stromboid เนี่ยมันจะเป็นพวกปลาทูปลาโอปลาทูน่าอะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มพวกนี้นะฮะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Stromboid Fish นะครับแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเกิดจากปลานี้ก็ได้เป็นปลาอะไรก็ได้เลยนะครับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นพิษเนี่ยเป็นเพราะว่าปลาพวกนี้นะครับเวลาที่เราจับมาแล้วเนี่ยได้รับการถนอมไม่ดีหมายความว่าเราเก็บปลาพวกนี้ไว้ในอุณหภูมิที่สูงกว่า4องศาเซลเซียสนะครับสูงกว่า4องศาเซลเซียสคือถ้าเกิดระหว่างขนส่งมาเนี่ยแล้วอากาศมันร้อนนะครับบริเวณที่ปลาอยู่แล้วเราเอาใส่รถใส่อะไรเข้ามาถ้ามันไม่มีการดูแลให้ดีเนี่ยตัวแบคทีเรียซึ่งอยู่ในปลาพวกนี้นะครับซึ่งปกติมีหลายชนิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เจอบ่อยๆเช่น E. coli นะครับ Proteus Klebsiella นะครับ Salmonella Vibrio นะครับพวกนี้เป็นต้นหรือ Clostridium นะครับอันนี้เป็นพวกแบคทีเรียที่เจอนะครับมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่า Histidine Decarboxylase นะครับสามารถเปลี่ยนสาร Histidine ซึ่งอยู่ในปลาให้กลายไปเป็นสาร Histamine นะฮิสตามีนเนี่ยบางคนอาจจะคุ้นเคยคำนี้นะครับเพราะเราคงเคยได้ยินคำว่ายาแอนตี้ฮิสตามีนถูกไหมฮะดังนั้นยาแอนตี้ฮิสตามีนคือยาที่ไปยับยั้งการทำงานของฮิสตามีนนะครับยาแอนตี้ฮิสตามีนคืออะไรครับยาแก้แพ้ไงครับถ้าเรามีฮิสตามีนเยอะเราจะเกิดอาการแพ้ขึ้นมานะฮะนี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเก็บปลาไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิมันสูงเกิน4องศาเซลเซียสนะครับเก็บไว้เฉยๆเนี่ยเชื้อโรคพวกนี้มันก็จะแบ่งตัวนะครับแล้วก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสารฮิสติดีนกลายเป็นสารฮิสตามีนในปริมาณมากแล้วก็ทำให้คนไข้เกิดอาการต่างๆที่เล่ามาทั้งหมดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเวลากินปลาเข้าไปใหม่ๆนะครับก็จะมีอาการคันปากรู้สึกบางคนชาๆในปากบางคนรู้สึกเผ็ดๆในปากนะครับแล้วหลังจากนั้นสักพักก็จะตามมาด้วยอาการแพ้ก็คือตัวแดงเป็นผื่นขึ้นนะครับมีหายใจลำบากนะครับบางคนพอเจอพวกนี้เข้าไปมากๆเนี่ยเส้นเลือดมันจะขยายตัวทั้งร่างกายทำให้เกิดความดันตกนะครับก็จะมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนนะครับหน้ามืดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือปัญหาของการที่เก็บดูแลรักษาปลาไม่ดีนะฮะปัญหาคือเราจะไม่สามารถบอกได้ด้วยการสังเกตปลาเลยนะครับไม่สามารถบอกได้ปลาบางทีจะดูรู้สึกสดใหม่กลิ่นก็ปกตินะครับไม่ได้มีสีเนื้อที่ผิดปกไปจากปกติแต่อย่างใดเลยดูไม่ออกเลยนะครับเราจะรู้ได้อย่างเดียวก็คือถ้าเราต้องรู้ว่าที่เราซื้อปลามานี่เขาเก็บมันยังไงเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับเราไม่ได้ไปซื้อมาในที่แปลกๆหรือถ้าเรามีญาติที่ซื้อมาฝากเราเนี่ยเขาเก็บเข้าตู้เย็นอะไรหรือเปล่าหลังจากได้ปลามานะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะไม่ฉะนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมานะครับถามว่าถ้าเกิดว่ากินเข้าไปแล้วรู้สึกมีชาๆลิ้นเนี่ยไม่ต้องกินต่อแล้วนะครับมันน่าจะเป็นพิษนะฮะมีพิษอยู่ในนั้นนะครับผู้หญิงคนนี้ที่ออกมาบอกเนี่ยครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีปัญหากับปลาปกติก็ทานได้ทุกชนิดไม่เคยเกิดปัญหาอะไรมาก่อนอันนี้เรายิ่งต้องสงสัยใหญ่เลยนะครับว่าอยู่ๆมีอาการเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของ Stromboid Poisoning ไม่ใช่แพ้ฟอร์มาลินอย่างที่ในข่าวเขาออกนะครับเท่าที่ผมอ่านดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็น Stromboid มากที่สุดเลยนะครับพวกนี้รักษาไม่ยากนะครับ
วินิจฉัยก็ไม่ได้ยากเย็นจนเกินไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราวินิจฉัยแบบอยากจะให้ได้100%จริงๆเนี่ยถ้ามีปลาตัวนั้นเหลือเราส่งปลาตรวจสารฮิสตามีนได้นะครับคือถ้าเกิดว่ามีสารฮิสตามีนในปลานั้นสูงนะครับตัวเลขน่าจะประมาณสัก100มิลลิกรัมต่อปลา100กรัมอะไรประมาณนี้ครับผมจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้น่าจะประมาณนี้สมัยเรียนมานานมากแล้วนะครับเราสามารถตรวจได้จากตัวปลาถ้าเกิดว่ามีสารฮิสตามีนสูงๆเราก็เป็นการยืนยันได้เลยว่านี่คือ Strombolian poisoning นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีปลาให้ตรวจก็กินไปหมดแล้วเนี่ยนะครับก็วิธีรักษาคือถ้าความดันตกเราให้สารน้ำให้น้ำเกลือเข้าไปนะครับเราก็ให้ยาต้านแอนตี้ยาพวกต้านฮิสตามีนหรือแอนตี้ฮิสตามีนแบบฉีดนะครับเช่นไดเฟนไฮดรามีนคอเฟนิรามีนแบบฉีดพวกนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นอเมริกาก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเบนาดริลอะไรเงี้ยนะครับฉีดเข้าไปก็จะอาการดีขึ้นแต่ถ้าคนไหนที่เป็นรุนแรงหน่อยเช่นมีหายใจไม่ออกหายใจแล้วก็รู้สึกว่าลมมันเข้าปอดไม่ได้นะครับมีตัวแดงทั้งตัวเยอะๆเป็นอย่างเงี้ยความดันตกเราก็อาจจะให้ยากลุ่มที่เรียกว่าแอนติฮิสตามีนอีกเจเนอเรชันนึงคือ H2 บล็อกเกอร์นะครับเช่นฟาร์โมทิดีนรานิทิดีนกลุ่มพวกนี้เป็นยาฉีดนะครับแอนตี้ฮิสตามีนจริงๆมันก็มีหลายประเภทนะครับที่เรารู้จักกันหลักๆที่เราอาจจะเคยได้ยินคือมีแอนตี้ฮิสตามีน H1 บล็อกเกอร์อย่างเช่น CPM คลอฟินาลามีนนะครับไดเฟนไฮดรามีนพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ H2 บล็อกเกอร์ก็เป็นสารที่ปกติเราใช้ในการเป็นยาลดกรดละกันเป็นยาลดกรดป้องกันโรคกระเพาะรักษาโรคกระเพาะเช่นรานิทิดีนฟาร์โมทิดีนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็สามารถฉีดได้นะครับดังนั้นถ้าเราเป็นสครอมบอยพอยซนิ่งมาที่โรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้รักษายากอะไรเลยนะครับแค่เราซักประวัติดีๆเราก็จะรู้ว่ามันมีอาการตั้งแต่หลังจากทานปลานะครับพอบอกว่าปลาปุ๊บแล้วกินเข้าไปแล้วมีอาการคันปากคันในคอนะครับอันนั้นเราก็แค่นี้วินิจฉัยได้เลยนะแล้วให้ยาเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนี่ยให้ไปสักไม่กี่นาทีมันก็จะดีขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่สามารถยืนยันได้ว่ามันน่าจะเป็นโรค Strombolian poisoning นะครับดังนั้นเวลาที่เรามาเนี่ยถ้าประวัติอะไรชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าหมอรู้จักโรคพวกนี้เนี่ยเราก็วินิจฉัยได้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นไม่ต้องไปนั่งสงสัยว่าปลามีฟอร์มาลีนดองมันหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่นะฟอร์มาลีนกินแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะโอเควันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเล่นๆนะครับบางทีเราอ่านข่าวเราก็รู้สึกขัดใจเอ๊ะทำไมเขาวินิจฉัยไปไม่ถูกต้องทั้งที่อาการมันชัดเจนแบบเห็นกันตรงๆแบบนี้นะครับเราก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักโรคนี้ก็ได้นะครับบางทีเราก็ต้องมาดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับในแต่ละโลกนะครับโอเคหวังว่าวันนี้ทุกคนคงได้ความรู้นะครับปลาถ้าซื้อมาซื้อจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้นะครับถ้าซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยรีบเอาใส่ตู้เย็นอย่าทิ้งไว้ข้างนอกนะครับเพราะว่าเชื้อโรคที่อยู่ในปลาเนี่ยมันจะเจริญเติบโตแล้วสร้างฮิสตามีนขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นปัญหาได้นะฮะตัวเชื้อโรคพวกนี้มันไม่ได้ก่ออะไรให้กับเราหรอกครับมันไม่ได้เป็นพิษของเชื้อโรคมันเป็นพิษซึ่งเกิดจากการที่เปลี่ยนสารบางอย่างในปลากลายไปเป็นสารฮิสตามีนนั่นเองทำให้เราเกิดอาการแพ้นะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ